วัดลพบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 3,874,846 ไร่พบดินอยู่ทั้งหมด31ชุดดินจากการสำรวจทรัพยากรดินจังหวัดลพบุรีพบว่าดินมีความหลากหลายต่อการเพาะปลูกพืชเช่นปลูกข้าวปลูกพืชไร่ปลูกผลไม้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านการเกษตรประมาณ 3,255,118 ไร่และเป็นเนื้อที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำประมาณ 438,936 ไร่ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตพืชที่ปลูกจำเป็นต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินรวมทั้งการจัดการอื่นๆที่เหมาะสมอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีมีข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโซนนิ่งโดยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดในอำเภอท่าหลวงจำนวน 3,135 ไร่ชั้นความเหมาะสมปานกลางหรือ S2 ซึ่งเกษตรกรนิยมทำนาและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นางสุริยาเลิศสรานนท์หมอดินอาสาประจำอำเภอท่าหลวงซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบในการทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากทางกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบำรุงดินและได้หันมาปรับเปลี่ยนการปลูกพืชจากเดิมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบเก็บฝักโดยใช้ระยะเวลา120วันในการเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่จากปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากภาวะวิกฤตภัยแล้งทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรและยังใช้ระยะเวลานานกว่าจะเก็บผลผลิตได้จึงหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบเก็บต้นโดยใช้ระยะเวลา80วันในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสภาพปัญหาภัยแล้งประกอบกับสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรีได้ทำการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าหลวงทำการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินคือสารเร่งซุปเปอร์พอดอ1และสารเร่งซุปเปอร์พอดอ2เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตในการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เองที่ทำตรงนี้ที่พืชเขียวแล้วดินร่วนซุยตรงนี้ก็ใช้น้ำหมักชีวภาพนะคะคือเราจะแนะนำให้ชาวบ้านลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตก็จะมีทางกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาสนับสนุนเรื่องถังแล้วก็สารพอดอพอดอ2นี่ก็เกี่ยวกับทำปุ๋ยน้ำชีวภาพถ้าพอดอ1นี้ก็หมักปุ๋ยคอกใช้เองทั้งนี้เกษตรกรจะต้องมีการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินรวมทั้งการเพิ่มธาตุอาหารพืชให้แก่ดินในรูปของปุ๋ยด้วยแต่การใส่ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจำเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งในด้านชนิดของพืชประเภทของดินชนิดของปุ๋ยปริมาณวิธีที่ใช้และระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยซึ่งการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยพืชสดก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชให้แก่ดินซึ่งปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ร่วนซุยขึ้นและเกษตรกรสามารถทำการผลิตเองได้ดังเช่นนางสุริยาเลิศสรานนท์หมอดินอาสาประจำอำเภอท่าหลวงที่ได้ทำการปรับปรุงบำรุงดินตามคำแนะนำของทางกรมพัฒนาที่ดินซึ่งจากเดิมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบเก็บฝักรายได้ประมาณ 145,600 บาทต่อปีแต่ปัจจุบันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบเก็บต้นได้น้ำหนักดีขึ้นรายได้ประมาณ 280,000 บาทต่อปีเกษตรกรที่สนใจต้องการขอคำปรึกษาเรื่องการพัฒนาที่ดินการใช้ที่ดินให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมอดินอาสาใกล้บ้านท่านสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดหรือสายด่วนกรมพัฒนาที่ดิน1760